สวัสดีครับฮัลโหลวันนี้พบกันอีกในการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษกับทิเชอร์เดนิเอลและทิเชอร์เอลวีวันนี้จะฝึกสถานการณ์เมื่อเพื่อนแฮปปี้แซดหรือต้องการกำลังใจครับเอาไปบอกเพื่อนก็ได้นะคะหรือเขียนใน LINE หรือ Facebook เอาก็ได้นะคะไปชมกันเลยนะคะเย้ ตอนนี้นะครับเรามาสถานการณ์แฮปปี้เมื่อเพื่อนมีข่าวดีเช่นเข้าโรงเรียนฝันได้เกรดดีได้หมาใหม่หรือทีมฟุตบอลนะครับชนะได้แชมป์นะครับเหมือนทีมผมเองเลยครับแต่ก็ต้องรอเรามาดูกันเลยครับ I'm so happy for you คำที่สองนะคะ I'm so happy for you Great news Great news Wow that's awesome Wow that's awesome That's fantastic That's fantasticI'm glad to hear that. I'm glad to hear that. สถานการณ์ที่สองครับเมื่อเพื่อนเสียใจอย่างเช่นลิเวอร์พูลพลาดแชมป์นะครับเพราะลีกโมฆะเราไปปลอบเขายังไงไปดูกันเลยนะครับ I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. I'm very sorry. I'm very sorry. It must be difficult for you. It must be difficult for you. If there's anything I can do.Please let me know. If there's anything I can do, please let me know. I'm so sorry for you. I'm so sorry for you. I feel for you. I feel for you. สถานการณ์ต่อไปนะครับคือประโยคให้กำลังใจเพื่อนนะครับ You can do it. You can do it. Don't give up. Don't give up. I believe in you. I believe in you.Stay strong. Stay strong. Keep trying. Keep trying. เพื่อนๆอย่าลืมฝึกสนทนาภาษาอังกฤษทุกวันนะครับ See you again. Bye.